างวิทยากรนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมวันนี้นะครับตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ที่เป็นส่วนหัวข้อของการอบรมนะครับซึ่งก็มีเอกสารอยู่ในมือของผู้เข้าร่วมทุกท่านแล้วนะครับเพื่อให้เกิดเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับท่านเราก็ผมขออนุญาตนะครับเริ่มกิจกรรมเลยนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับเป็นกลุ่มอาจารย์นะครับเป็นคณะสาขาวิชาแล้วก็เป็นกลุ่มอาจารย์ในแต่ละคณะทั้ง9คณะเป็นหลักนะครับรวมไปถึงรองคณบดีที่เกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาอบรมวันนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่จะสร้างโครงการให้เพื่อให้พวกเรานะครับได้มีความเข้าใจแล้วก็ได้มีความพร้อมในการที่จะทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันที่3กุมภาพันธ์นะครับทางผู้บริหารสำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้เข้ามาให้ความรู้มาถ่ายทอดแนวทางในการพัฒนาโครงการต่างๆของอาจารย์ที่รับผิดชอบโดยตรงกับนักศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยนี้นะครับมาวันนี้นะครับก็เป็นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็ที่สำคัญคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติฉบับที่12เนี่ยถือว่าเป็นแผนที่สำเร็จสุดแล้วในการที่เราพัฒนาตามเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยนะครับก็ด้วยเรื่องงานเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรเป็นเบื้องต้นนะครับทั้งสองท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยตรงเลยนะครับหน่วยงานที่พัฒนาประเทศชาติโดยตรงนะครับประเทศโดยตรงเนี่ยนะครับโดยมีทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตแนะนำท่านนะครับวรวรรณปริตามปริคามินนะครับผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาสังคมของสถาบันครับท่านวรวรรณนะครับท่านหนึ่งนะครับท่านหนึ่งนะครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับนางสาวพัชรพรเล้าวงนะครับก็เป็นทีมวิทยากรทางโครงการนะก็ขออนุญาตเชิญท่านวิทยากรมาเป็นอาจารย์รายตามที่ได้ตั้งข้อไว้เลยครับขอบคุณครับก็สวัสดีป้าทุกท่านนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะเรื่องของแผน12นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรอบการพัฒนาหลักๆก็ไม่ได้มีแค่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็แผน12นะคะก็ยังมีอีกหลายกรอบการพัฒนาเช่น SDG เช่น Thailand 40นะคะในเรื่องของ Thailand 40เนี่ยอยากให้ทางคุณพัทรพรนะคะลองเล่าดูว่าใน Thailand 40เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมีบริบทของการพัฒนาอย่างไรนะคะค่ะของ Thailand 40นะคะก็อย่างที่คุณวรรณกล่าวไว้นะคะทุกท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะไม่ทราบว่ามีอาจารย์ท่านไหนยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ Thailand 40บ้างไหมคะสักเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะประเทศเราพูดถึงเรื่อง Thailand 40กันเยอะมากเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการเปรียบเทียบว่าจริงๆพอมี Thailand 40แล้วเนี่ยเราลองย้อนกลับมาดูไหมว่า1 2แล้วก็3เนี่ยของประเทศเรามันมีการเปลี่ยนผ่านเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะในส่วนของปฏิรูปเนี่ยเอิร์นได้ทำมาก่อนยุทธศาสตร์ชาตินะคะก็จะมีนำเข้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่15แล้วก็จะเข้าครม.แล้วก็จัดประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือต้องไม่เกินวันที่6เมษายนนะคะซึ่งถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยทุกกระทรวงหน่วยงานทุกองค์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือจะต้องทำตามแนวทางปฏิรูปนะคะในส่วนที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยภายใต้แผนปฏิรูปนะคะทุกวันนี้เราพูดถึงอุตสาหกรรม 4.0 เนาะแต่ว่าประเทศไทยทำไมไปไม่ถึงนะไปแค่ 3.0และ 4.0 ที่เป็นการใช้ภาษาแบบที่เป็นการทำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะทั้งอินเทอร์เน็ตใช้ในกระบวนการผลิตเนี่ยโอ้โหทักษะที่ต้องการคุณสิคะทักษะที่แบบความสามารถด้านไอทีนะคะระบบปฏิบัติการโปรแกรมนะคะเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสถาบันนี้จะเริ่มต้นต่อยอดคือเมื่อกี้พี่ยกรบอกว่าการพัฒนากำลังคนในระบบท่อเนี่ยก่อนออกจากท่อเนี่ยต้องเติมอะไรเข้าไปหรือเราที่จะทำลักษณะเพื่อให้ทางวิทยากรได้เข้าใจว่ามาแล้วที่เราก็จะคุยกันว่าหารือกันว่าเราจะทำงานกันต่ออย่างไรครับเราไม่ได้อบรมแบบหายไปเอกสารชุดนี้ได้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องนะครับออกมามีประโยชน์มากในการที่จะทำงานต่อไปอย่างไรครับลำดับถัดไปขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สารพงศ์ศิษามอบของเงินให้กับคุณวรวรรณ ปริคามินนะครับผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาสังคมและ
ุณภัทราพรลาวงนะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานเทคนิคครับขอเชิญครับ